่อนจากกันนะฮะมีคำกล่าวของโกเล้งสุดยอดนักเขียนนิยายพวกบูลิมพวกกำลังภายในนะครับเขาบอกว่าบนเรือนร่างของทุกคนต่างมีเชือกเส้นที่มองไม่เห็นอยู่เส้นหนึ่งในชั่วชีวิตส่วนใหญ่ของผู้คนนี้ต้องถูกพันธนาการด้วยเชือกที่มองไม่เห็นเส้นหนึ่งราหุลหรือเปล่าจิตใต้สำนึกบอกอ๋อจิตใต้อ๋อแล้วไม่พูดแบบจิตแพทย์นะครับก็จนกว่าจะพบกันนะครับในวันพฤหัสบดีหน้าวันนี้ชุรัชชุรสขอลาไปก่อนสวัสดีครับ